ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเราเข้าใจเรื่องของคอนสตรัคเตอร์แล้วแล้วก็ทดสอบการเขียนแล้วก็ดูข้อผิดพลาดของคอนสตรัคเตอร์มาบางจุดแล้วนะครับแต่ว่าการใช้คอนสตรัคเตอร์เนี่ยมันมักจะประกอบกับคำสั่งอยู่คำสั่งหนึ่งก็คือคำสั่ง new นะครับคำสั่ง new เนี่ยสำคัญมากเลยในการใช้การเขียนโปรแกรมของ OOP นะครับคำสั่ง new นะครับบอกได้เลยว่าทุกคนควรจะต้องเข้าใจคำสั่งว่าคำสั่ง new เนี่ยมันทำงานยังไงมันเขียนแค่คำสั่ง new ก็จริงนะครับแต่ว่าพอเขียนไประดับหลังๆแล้วเนี่ยในสไลด์หรือในตอนท้ายๆของคอร์สแล้วเนี่ยมันจะถ้าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจคอนเซปต์ของการทำงานของคำสั่ง new เนี่ยจะทำให้เขียนโปรแกรมแล้วมีปัญหานะครับทีนี้ไปดูก่อนครับคำสั่ง new นะครับคำสั่ง new ก็คือคำสั่งที่ใช้ในการสร้างออบเจกต์นะครับเรามีคลาสอยู่ใช่ไหมเราจะสร้างออบเจกต์แน่นอนต้องมีคำสั่ง new นะครับคำสั่ง new จะเป็นการสร้างออบเจกต์แต่ว่าการสร้างออบเจกต์เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆสร้างปุ๊บแล้วเราจะแน่นอนเราเป็นโปรแกรมเมอร์เราเห็นว่าอ้าวสร้างเสร็จแล้วก็ได้ออบเจกต์ขึ้นมาตัวหนึ่งแต่ว่าในฐานะที่เราเรียน OOP เราควรจะลงลึกเข้าไปในถึงระดับขั้นตอนการทำงานของมันว่าคำสั่ง new เนี่ยมันทำงานยังไงบ้างนะครับมันมีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับเราต้องเข้าใจมันนะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้เข้าใจนะครับคำสั่ง new นะครับมีขั้นตอนการทำงานดังนี้นะครับ 1. คำสั่ง new เนี่ยเมื่อเราเรียกคำสั่ง new ปุ๊บมันจะไปกำหนดพื้นที่ในหน่วยความจำหรือเรียกว่ามันจะไปจองพื้นที่ในหน่วยความจำฉะนั้นเมื่อเรา new ทุกครั้งมันจะวิ่งไปที่แรมหรือหน่วยความจำของเครื่องไปจองพื้นที่1ครั้งเรานิว1ครั้งมันจอง1ที่นิว2ครั้งมันจอง2ที่นิว3ครั้งมันจอง3ที่ฉะนั้นเวลาเรานิวทุกครั้งเนี่ยมันจะไปจองใหม่จองใหม่จองใหม่ไปเรื่อยๆนะครับจองพื้นที่หน่วยความจำใหม่ไปเรื่อยๆพอมันจองเสร็จปุ๊บสเต็ปที่2มันทำอะไรสเต็ปที่2ก็คือสมมติเรานิวเนี่ยคือการสร้างออบเจกต์ของคลาสใช่ไหมในคลาสแต่ละคลาสจะมีแอตทริบิวต์ถูกไหมครับคลาสแต่ละคลาสจะมีแอตทริบิวต์3ตัวบ้างเนี่ยเช่น account ของเรามีแอตทริบิวต์3ตัวพอมันจองพื้นที่ปุ๊บเนี่ยมันจะจองพื้นที่ตามแอตทริบิวต์ที่เรามีว่ามีแอตทริบิวต์กี่ตัวพอสเต็ปที่2มันจะเอาค่าเข้าไปใส่ในแอตทริบิวต์โดยเอาค่าเริ่มต้นไปใส่ก่อนค่าเริ่มต้นก็คือค่าเริ่มต้นของแอตทริบิวต์นั้นๆถ้าย้อนกลับไปโปรแกรมมิ่งจะพอจะจำได้ว่าค่าเริ่มต้นของ intชนิดตัวแปรที่เป็น int นะครับมันก็คืออะไรมันคือ0ใช่ไหมถ้าเป็น string ค่าเริ่มต้นของ string คืออะไรครับ null ถูกไหมครับหรือแม้กระทั่ง boolean ถ้าเราประกาศตัวแปรเป็น boolean มันจะใส่ค่าเริ่มต้นเข้าไปเป็น false นะครับเป็น false ทีนี้พอเสร็จปุ๊บนะครับถ้าสมมติว่ากำหนดค่าเริ่มต้นเสร็จแล้วสเต็ปที่3มันก็ถ้ามีการส่งพารามิเตอร์มาแล้วมีการกำหนดค่าให้มันมันก็ค่อยเขาเรียกอะไรค่อยเอาค่าที่เรากำหนดเนี่ยไปใส่ใน attribute นะครับเช่นเรากำหนดค่า account id จาก0ให้กลายเป็น1เนี่ยมันค่อยเอาค่าเข้าไปใส่ในสเต็ปที่3นะครับหลังจากนั้นสเต็ปที่4ครับมันค่อยประมวลผลการทำงานว่าคอนสตรัคเตอร์นั้นสั่งให้ทำงานอะไรยังไงบ้างนะครับค่อยประมวลผลมันจะมีตั้ง4สเต็ปนะครับมีตั้ง4สเต็ปทีนี้เราไปดูรูปภาพเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นตัวอย่างครับข้อมูลทางซ้ายมือนะครับข้อมูลทางซ้ายมืออันนี้คือคลาสของอาจารย์ตั้งชื่อว่าคลาส mydate คลาส mydate ตั้งชื่อคลาสว่า mydate นะครับแล้วมี attribute อยู่ทั้งหมด3ตัวเป็น int day int month int year มีค่าเท่ากับ1เท่ากับ1เท่ากับ 2,000 ประมาณนี้นะครับแล้วอาจารย์ก็มี constructor มี constructor นะครับ constructor ของอาจารย์จะมี3พารามิเตอร์มี day ไปเป็น d นะครับ m yเอาค่า d มาใส่ใน day เอาค่า m มาใส่ใน month เอาค่า y ไปใส่ใน year นี่คือคลาสที่อาจารย์ประกาศนะครับทีนี้พอเราเขียนโปรแกรมเราเขียนโปรแกรมปุ๊บเราใช้คำสั่งว่า mydate d1 นี่คือ object นะครับ object d1 เป็นชนิด mydate เท่ากับคำสั่ง new นะครับ new mydate แล้วก็ใส่ค่าเข้าไปตามนี้นะครับใส่ค่าเข้าไปตามนี้มันเจอคำสั่ง new นะครับเจอคำสั่ง new ปุ๊บมันทำ4สเต็ปสเต็ปที่1ขั้นตอนที่1ครับมันจะวิ่งไปที่หน่วยความจำนะครับไปจองพื้นที่ในหน่วยความจำนี่ตรงนี้คือหน่วยความจำนะครับอันนี้โปรแกรมของเราซ้ายมือคือโปรแกรมขวามือคือหน่วยความจำมันจะวิ่งไปที่หน่วยความจำปุ๊บมันจะไปจองพื้นที่ในหน่วยความจำตามแอตทริบิวต์ที่มีเช่นในช่องแรกก็คือแอตทริบิวต์ day มันก็จองไว้ day เป็น int ใช่ไหม
day เป็น int อาจารย์ขอเสริมนิดหนึ่ง day เป็น int นะครับมันจะจองพื้นที่กี่ไบต์กี่บิตกี่บิตกี่ไบต์จำได้ไหมถ้าในโปรแกรมมิ่งนะครับ int 1ตัวนะครับก็คือ32บิต32บิตก็คือ4ไบต์ฉะนั้นในช่องนี้นะครับมันก็จองพื้นที่นะครับจองพื้นที่1 int น่ะ1 int ก็คือ4ไบต์นะครับต่อมาครับมันก็จองพื้นที่มันอีกเป็น int เหมือนกันก็อีก4ไบต์ year ก็เป็น int เหมือนกันนะครับสเต็ปที่1คือการจองพื้นที่หน่วยความจำฉะนั้นเมื่อคุณ new 1ครั้งแน่ๆมันต้องไปจองพื้นที่อย่างน้อย12ไบต์นะครับ12ไบต์ในหน่วยความจำถ้าคุณ new อีกทีนึงมันก็จะไปจองอีก12ไบต์นิวอีกทีนึงก็จะไปจองอีก12ไบต์ถูกไหมเพราะนิวทุกครั้งจะจองใหม่ทุกครั้งพอมันจองเสร็จปุ๊บครับพอมันจองเสร็จปุ๊บเขาสเต็ปที่2ก็คือตัวแปรเหล่านั้นน่ะมีค่าเริ่มต้นเป็นอะไรก็จะใส่ค่าเริ่มต้นเข้ามาเพราะทุกตัวตอนนี้เป็น int หมดใช่ไหมครับมันก็จะใส่ค่าเริ่มต้นของ int ก็คือ0 0 0เข้ามาถูกไหมพอเป็น0 0 0นี่คือสเต็ปที่2นะครับตัวแปรนะครับก็จะมีค่าเริ่มต้นนะครับสเต็ปที่3ครับเรามีการกำหนดค่าให้กับตัวแปรไหมถ้ามีการกำหนดค่าให้กับตัวแปรก็จะเอาค่าที่กำหนดนั้นน่ะมาใส่ในตัวแปรที่เราสร้างขึ้นตัวอย่างเห็นตัวนี้เห็นไหมครับบรรทัดที่4 5 6อาจารย์กำหนดค่าว่า day มีค่าเท่ากับ1 month มีค่าเท่ากับ1 year มีค่าเท่ากับ 2,000 ฉะนั้นมันก็จะเอา1ไปใส่ day เอา1ไปใส่ month เอา 2,000 ไปใส่ year ฉะนั้นตรงนี้ครับในค่าในหน่วยความจำก็จะมี1 1 2,000 ตามที่เรากำหนดในสเต็ปที่3นะครับในสเต็ปที่4ครับสเต็ปที่4อาจารย์บอกว่าถ้าเราใส่ค่าพารามิเตอร์อะไรเข้ามาแล้วเอาค่าพารามิเตอร์นั้นไปใส่ในตัว attribute ฉะนั้นพารามิเตอร์ที่อาจารย์ส่งมาคือส่งเลข16เข้ามาส่งเลข8เข้ามาส่ง1972เข้ามา16ส่งมาที่ตัว d ตัว d เอาไปใส่ใน day 18ส่งเข้ามาที่ m เอา m ไปใส่ในมัน1972ส่งมาที่ y เอา y ไปใส่ใน year ฉะนั้นAttribute ทั้ง3ตัวนี้จะถูกเปลี่ยนค่าตาม constructor ที่เรากำหนดนะครับก็จะกลายเป็น day มีค่าเท่ากับ16 month มีค่าเท่ากับ8แล้วก็ year มีค่าเท่ากับ1972เห็นไหมครับบรรทัดเดียวแค่คำสั่ง new คำสั่งเดียวมันทำถึง4สเต็ปมันทำถึง4ขั้นตอนฉะนั้นตรงนี้อาจารย์จะต้องการจะให้พวกเราเข้าใจว่ากระบวนการการทำงานเนี่ยในเชิงลึกของการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันทำอะไรยังไงบ้างเพราะว่าใช่อยู่เราเขียนแค่คำสั่งเดียวแล้วมันทำงานได้ถูกไหมครับมันทำงานได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเรารู้ลึกรู้จริงรู้ข้างใต้มันเลยจริงๆเนี่ยเราจะทำให้เราเข้าใจกระบวนการของการทำงานมันแล้วอาจารย์ทำไมจะต้องมาอธิบายตรงนี้ลองนึกดูง่ายๆนะครับถ้าสมมติคลาสของเราประกาศตัวแปรอยู่ประมาณ 1,000 ตัวสมมติในอนาคตไม่รู้หรอกเราเขียน 1,000 ตัว 10,000 ตัวฉะนั้น 1,000 ตัวเอาแค่ 1,000 ตัวแล้วกันทุกตัวเป็น int หมดตัวหนึ่ง4ไบต์นะครับ 1,000 ตัวคือ 4,000 ไบต์ก็คือ 4K แสดงว่าเรา new คำสั่ง1ครั้งมันจองพื้นที่ไป 4K สมมุติคลาสหนึ่งเราประกาศอะไรก็ไม่รู้แบบโอเคคลาส1คลาสจองมันใช้พื้นที่หน่วยความจำ1เมกถ้าเรา new 1ครั้งมันก็ไปจองในแรม1เมก new อีกครั้งหนึ่งก็ไปจองในแรมอีก1เมก new 10ครั้งก็จอง10เมกถูกไหมครับถ้า new 100ครั้งก็ไปจอง100เมกฉะนั้นเราต้องเข้าใจถึงกระบวนการด้วยว่ามันจองพื้นที่หน่วยความจำเยอะขนาดนั้นน่ะเราได้ใช้มันไหมเหมาะสมไหมมันทำให้ performance หรือว่าประสิทธิภาพของงานของเราเนี่ยของโปรแกรมของเราเนี่ยมันด้อยลงหรือเปล่าต้องเข้าใจในคอนเซปต์ในโครงสร้างของมันด้วยนะครับฉะนั้นอันนี้คือเรื่องสุดท้ายของพาร์ทที่ของสไลด์ที่1ก็คือเราจบแล้วนะครับก็คือเราเข้าใจแล้วว่าเราสร้างออบเจกต์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะใครตั้งแต่สไลด์แรกถ้าวิดีโอแรกนะครับที่ฟังมาก็คือเริ่มสร้างคลาสสร้างออบเจกต์เข้าใจออบเจกต์มาจนกระทั่งเราถึงว่าเรารู้จักคอนสตรัคเตอร์แล้วเราก็สร้างออบเจกต์ขึ้นมาได้แล้วเรารู้ว่ากระบวนการสร้างออบเจกต์มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดๆไปนะครับเราก็จะลงมือทำแล็บด้วยแล้วก็เป็นเนื้อหาในสไลด์ถัดๆไปด้วยนะครับ